Come on here สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาที่ร้านณณโยซุยซังนะครับเนื่องจากว่านะครับในเทปที่แล้วนะฮะที่ผมทำเทปโอโทโร่ไปนะครับแล้วก็มีเสียงตอบรับน่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางร้านเองก็ได้เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณฟูจิตะซังนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านณณโยซุยซังเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะเราจะมาดูกันว่าเมนูที่น่าสนใจและน่าแนะนำของร้านนี้เป็นอะไรกันบ้างไปติดตามชมเลยครับก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับนายนายโยซุยซังแล้วนะครับคุณฟูจิตะซังครับไฮฟูจิตะเดโกไซมาซังซาดิบะมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่อยู่ไทยมานานหรือยังฮะแต่ไปพูดไทยชัดมากอะไรนะนี่อย่างเนี่ย5ปีทั้งหมดพวกเราอะฟูโอกะนี่คือมาจากเมืองฟุกุโอกะใช่ใช่เมนูแนะนำ recommend เมนูrecommend เมนูว่าเนี่ยทอมมาโกโร่เนี่ยทอมมาโกโร่ชูโตโร่อากามิเนื้อ3ส่วนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมชูโตโร่นั่นเองมาครับนี่ก็คือชูโตโร่ใช่ครับสังเกตนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นเนื้อแดงอยู่จะออกชมพูชมพูหน่อยเพราะว่ามันติดมันคงมีคนโชคมากชิมอร่อยมากจะต่างจากโอโทโร่ที่แล้วมากๆมีทั้งความกรุบแบบหนาๆในส่วนของส่วนอากามิส่วนเนื้อแดงแล้วก็มีความมันวาซาบิเยอะนี่คือคัมปาจินะครับใช่คัมปาจิใช่คัมปาจิคัมปาจิว่าใหญ่มากนะ1ตัว4 1ตัว5กิโล6กิโลโอ้1ตัว5กิโล6กิโลเลยเหมือนมีปลาวิ่งอยู่ในปากไม่ขาวของอะไรอร่อยมากต้องมาลองโอ้ท่าเท่โอ้ชิโอ้หวานหวานกรุบน้อยๆแต่ว่าละลายอันนี้คือเคกันนี่ตัวละ999บาทเนาะดูนี่ฮะยาวกว่านะสุดท้ายและท้ายสุดนี้นะครับสำหรับร้านณณโยซุยซังนะครับก็ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท33ทับ1นะครับเดินเข้ามาตรงมานะครับผมก็จะเจออย่างแน่นอนร้านกระจกนะฮะอยู่ตรงนี้รับรองครับมีเมนูมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายติดตามได้ทั้งใน Facebook ใน LINE ใน IG นะฮะหรือว่าโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับกับคุณฟูจิตะซังครับไออาริกาโตขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับหากคุณดูคลิปจบแล้วคุณอย่าลืมกด Subscribe และกดดูคลิปอื่นๆของผมด้วยอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์ยังกดแชร์ยังกดแล้วนะ Subscribe แล้วนะโอเคเย้